วัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอังคารที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566เช้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับหลวงตาบุญชื่นได้สวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมพร้อมกับหลวงพี่จ่อยแล้วก็มีญาติธรรมบางส่วนมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธไม่บิณฑบาตนะครับแล้วก็จะไม่ฉันภัตตาหารตลอดทั้งวันฉันเฉพาะน้ำดื่มน้ำปานะตลอดทั้งวันหลวงตาบอกว่าเกิดมาบนความยากลำบากของบิดามารดามารดานั้นได้มีความยากลำบากในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็ให้กำเนิดหลวงตาบุญชื่นหลวงตาก็เลยอดอาหารนะครับไม่ฉันเช้าเพื่อทดแทนคุณมารดาที่ให้กำเนิดมาหลวงตาได้สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะอยู่ที่พักสงฆ์แล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะได้เดินทางไปที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่โรงเรียนโพนสวรรค์แล้วก็เช้าวันที่10ก็คือพรุ่งนี้ก็จะได้ประกอบพิธีมอบอาคารหลังคาที่ก่อสร้างให้กับโรงเรียนมอบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานีตำรวจและมอบสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้กับโรงพยาบาลสถานที่ราชการในจังหวัดนครพนมนี่เป็นจิตกุศลที่หลวงตาบุญชื่นได้มอบให้กับสังคมในทางพระพุทธศาสนานะครับหลวงตาได้เดินทางกลับจากวัดหุบกระทิงเมื่อวันที่8พฤษภาคมก็คือเมื่อวานในช่วงบ่ายแล้วก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเมื่อวานนะครับการเดินทางรับกิจนิมนต์ที่วัดหุบกระทิงนั้นก็สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องญาติธรรมที่วัดหุบกระทิงบริเวณใกล้เคียงในย่านอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้เดินทางมาร่วมงานกันครับครั้งพร้อมกับเราก็จะมีภาพบรรยากาศความประทับใจที่เกิดขึ้นที่วัดหุบกระทิงนะครับพระมหาสงกรานต์สันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลามีความสุขมีความสบายใจมีความชื่นใจปลื้มปิติที่หลวงตาได้เดินทางมาพักจำวัดรับจิตนิมนต์ที่วัดหุบกระทิงในครั้งนี้นะครับสามเณรพราหมณ์เองก็เช่นกันสามเณรพราหมณ์ก็มีความสุขครอบครัวของสามเณรพราหมณ์เองก็มีความสุขพวกเราลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เดินทางไปรอรับที่วัดหุบกระทิงนั้นก็มีความสุขเราคือครอบครัวเดียวกันเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแอดมินช่องนนสังหลงกรุงก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองหลวงตาบุญชื่นให้มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้กับพระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านานภาพประทับใจที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางถึงวัดหุบกระทิงวันที่7นะครับในช่วง10โมงครึ่งก็มีญาติธรรมมารอรับบริเวณศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงมารอบริเวณทางเข้าอาคารหลวงตาได้ล้างเท้าเรียบร้อยแล้วก็เดินมาเคาะศีรษะให้กับญาติธรรมที่มารอกันภาพประทับใจนี้เราก็จะได้เห็นทุกครั้งที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาถึงภาพเหล่านี้อยู่ในเฟซบุ๊กของพระมหาสงกรานต์สันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงนะครับเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสที่อนุเคราะห์ภาพถ่ายนี้ให้กับเราได้มาทำคลิปนะครับเมื่อหลวงตาเดินทางถึงญาติโยมมาเฝ้ารอเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็ขึ้นศาลาสนทนาธรรมกับ
จ้าอาวาสวัดหุบกระทิงที่มารอรับด้วยความปลื้มปิติพระมหาสงครานสันติกโรแม้จะอายุน้อยนะครับแต่ก็เป็นพระที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจนได้เป็นเจ้าอาวาสแม้อายุยังน้อยนะครับวันนี้พระมหาสงครานท่านก็มารอรับด้วยความปลื้มปิติได้สนทนากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและเมื่อขึ้นบนศาลาหลังที่กำลังสร้างอยู่นี่นะครับหลวงตาพักอยู่ชั้น2แต่ก็ไม่ได้มีฝาผนังกั้นอะไรเนื่องจากสร้างยังไม่เสร็จมีเพียงห้องน้ำหลวงตาก็จะนอนบนแคร่นี้นะครับภาพที่พวกเราได้เห็นจนคุ้นเคยตาก็คือหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะนอบน้อมกราบเจ้าอาวาสแทบทุกครั้งแทบทุกวัดที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางไปถึงนะครับภาพนี้ก็เช่นกันหลวงตาบุญชื่นก็ได้กราบพระมหาสงกรานต์สันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงด้วยความเคารพนอบน้อมพร้อมทั้งเอ่ยวาจาการขอบคุณนะครับที่ได้มาพักอาศัยจำวัดแต่มาพักอาศัยบิณฑบาตฉันภัตตาหารแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนกิจนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในทุกสถานที่ที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงไปนะครับซึ่งการเดินทางรับกิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในครั้งนี้ก็ด้วยความนิมนต์ของครอบครัวของสามเณรพราหมณ์ได้นิมนต์หลวงตามารับพระป่าแล้วก็มาโปรดญาติธรรมในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาตั้งแต่ภาคใต้นะครับภาคกลางก็เดินทางมาร่วมทําบุญในครั้งนี้กันคึกคักภาพประทับใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแรมกิบเบอร์สันคุณทอมกิบเบอร์สันที่อยู่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เหมือนเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของสามเณรพราหมณ์นะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ได้ทำบุญร่วมกันแม่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะได้เดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล่าใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศเหล่านี้ก็จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตราบนานเท่านานนะครับและพระอีกรูปหนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับหลวงตาบุญชื่นก็คือหลวงพี่จ่อยเดินทางด้วยรถตู้นะครับมาจากอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมหลวงพี่จ่อยไม่ได้นั่งเครื่องบินมาพร้อมกับหลวงตาหลวงพี่จ่อยเป็นคนโดยกำเนิดที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นได้มาอุปถากหลวงตาบุญชื่นที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าเมื่อ2ปีที่แล้วได้กินนอนอยู่ที่พักสงฆ์ได้ช่วยเหลือดูแลหลวงตาอยู่เบื้องหลังนะครับจนกระทั่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ขอหลวงตาบวชอยู่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ก็จะอยู่กับหลวงตาตลอดหลวงพี่จ่อยบอกว่าข้อวัดปฏิบัติที่หลวงตาทำอยู่นี้น่าจะเป็นพระเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ได้ยึดถือข้อวัดปฏิบัติโดยเคร่งครัดน่าเลื่อมใสศรัทธาหลวงพี่จ่อยเองก็เกิดความศรัทธาตั้งใจที่จะอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธไปตราบนานเท่านานแต่หลวงพี่จ่อยเองก็มีปัญหาสุขภาพการเดินอย่างกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนั้นหลวงพี่จ่อยก็เดินไม่ได้นะครับก็จะใช้วิธีการอย่างอื่นข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่หลวงตาได้สั่งสอนหลวงตาได้ทำให้ดูนั้นหลวงพี่จ่อยก็รับมาปฏิบัติโดยครบถ้วนครับถึงการเดินทางมาร่วมกิจนิมนต์กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในครั้งนี้ก็ถือเป็นพระอีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจจะสืบสานแนวทางข้อวัดปฏิบัติ
ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธข้อวัดปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกราบขอบพระคุณพระมหาสงกรานต์สันติกโรที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ